โควิด-19 ทั่วโลกกำลังติดหนักนะครับไม่ใช่หนักธรรมดาถึงแม้ว่าวัคซีนโควิด-19 เนี่ยนะครับจะมีการแจกจ่ายในจีนก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 แต่ในประเทศไทยประกาศก่อนเพื่อนเลยเป็นประเทศแรกของโลกที่ประกาศว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งชัดเจนฮะรวมทั้งค่ารักษาด้วยในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาบางรายโดนไป10 ล้านบาทนะครับในการรักษาพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินโรงพยาบาลไม่มีให้คุณรักษาตัวนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อก่อนหน้านี้เกิดโรคอหิวาตกโรคนะครับโรคซานะครับเกิดการแพร่ระบาดในสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรคฮาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นนะครับสถานการณ์เรื่องของโควิด-19แล้วก็ตามมาด้วยสถานการณ์ในสหรัฐอเมริการวมทั้งเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกฮะมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันเครื่องบินของอินโดนีเซียขาดการติดต่อฮะหลังเพิ่งขึ้นจากจาการ์ตาต่อมาก็พบเป็นซากนะปริศนาเครื่องบินของสายการบินสีวิจายาแอร์นะครับที่มีคนกว่า62ชีวิตบนเครื่องบินขาดการติดต่อหลังขึ้นบินจากกรุงจาการ์ตานะครับระหว่างเดินทางไปเมืองเปินตีอานักในจังหวัดกาลีมันตะวันตกนะสื่อท้องถิ่นก็รายงานแบบนั้นนะฮะการบริการติดตามเครื่องบินเชื่อถือได้นะครับ ระบุบนทวิตเตอร์ว่าเป็น SL182 สูญหายในความสูงกว่า 1,000 ฟุตในเวลาไม่ถึง1นาทีประมาณ4นาทีหลังจากที่บินออกจากกาตาร์นะครับเจ้าที่ก็บอกว่าเห็นชาวประมงพบสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นซากของเครื่องบินกลางทะเลเหนือกรุงกาตาร์และค้นหาการค้นหากำลังดำเนินการอยู่อีกหลายทางนะครับเผยช่องให้เห็นภาพของซากดังกล่าวนะครับก็ต่อมาก็มาพบซากนะซึ่งกู้ภัยของอินโดนีเซียก็พบเครื่องบินตกแล้วก็พบกล่องดำ นะครับซึ่งระดมค้นหาบริเวณจุดสีวิจายาแอร์ตกพบชิ้นส่วนโลหะรวมทั้งชิ้นส่วนของมนุษย์ด้วยนะครับสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทีมกู้ภัยทำการค้นหานะครับเครื่องบินที่ตกของอินโดนีเซียบนทะเลนะครับชวามีคนทั้งหมด62คนบนเครื่องบินขณะเกิดเหตุแหล่งข่าวชี้ว่าล่าสุดพบชิ้นส่วนของมนุษย์ และเศษชิ้นส่วนของโลหะ AP รายงานว่าเจ้าที่อินโดนีเซียมีความนะครับตั้งใจนะครับในการค้นหาซากของเครื่องบิน Boeing 737-500 เที่ยวบิน182ของเครื่องบินสีวิจายานะครับรัฐมนตรีอินโดนีเซียนะครับก็บอกว่าได้ดมการค้นหาหลายครั้งหลังจากที่มีการบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะค้นพบจุดตกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าโซน่าจับสัญญาณที่ส่งมาจากเครื่องบินได้นะครับแล้วก็จะยันนะเขาชื่อว่าจะยันโต้ว่าเราได้ส่งเรือนักดำน้ำจากหน่วยพิเศษของกองทัพเรืออินโดนีเซียเพื่อประเมินการค้นพบนะครับในการอพยพนำเหยื่อออกมาแล้วก็ไม่ใช้เวลาต่ำกว่าประมาณ12ชั่วโมงนะครับเรื่องของการสูญเสียของเครื่องบิน182ไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักทำให้เกิดความวิตกนะครับซึ่งก็ทราบภายหลังว่าเสียชีวิตทั้งหมดนะครับยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะว่าพบผู้รอดชีวิตแล้วก็ AP รายงานว่าเจ้าที่สามารถดึงชิ้นส่วนของร่างผู้เสียชีวิตชิ้นส่วนของเสื้อผ้าและเศษโลหะขึ้นมาจากทะเลชวาได้ในช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อยจำได้ไหมครับภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่13 19 20และ25
นะครับธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นมานะครับระยะเวลาก็ประมาณไม่เกิน45วันก็จะเกิดเหตุการณ์ตอนนี้ก็ทยอยเกิดนอกจากนี้ฮะภัยธรรมชาติยังเกิดขึ้นฮะมาริดเจอหิมะถล่มรุนแรงในรอบ50ปีนะครับการสัญจรไปมาเป็นอัมพาตตอนนี้ก็มีคนตายถึง3คนเลยทีเดียวนะครับพายุหิมะคร่าชีวิตผู้คนไปในสเปนนะครับและก่อความปั่นป่วนทั่วประเทศผู้ขับขี่ติดอยู่บนท้องถนนการสัญจรทางอากาศและการเดินรถไฟต้องหยุดชะงักท่ามกลางความคาดหมายว่านะครับสถานการณ์อาจจะเลวร้ายยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับกรุงมาดริดต้องเผชิญกับหิมะตกครั้งใหญ่ในช่วงนับตั้งแต่ปี1971ในเหตุการณ์ที่ทางสำนักงานนะครับพยากรณ์อากาศได้ให้คำจำกัดความว่าเป็นสภาพอากาศนะครับครั้งประวัติศาสตร์ที่ต้องมีต้นตอมาจากพายุฟิโลเมนานะครับซึ่งก็เกิดความยุ่งเหยิงเป็นเวลา38ชั่วโมงหิมะเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวจากตอนกลางของสเปนมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ทำให้หิมะตกหนักนะอย่างมากนะซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งฮะภัยธรรมชาติเห็นไหมฮะก่อนหน้านี้ก็มีภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาพอมีการสืบค้นมาเพื่อนของผู้หญิงที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับขณะบุกรัฐสภายอมรับนะครับว่าเพื่อนของเธอนั้นเชิดชูทรัมป์นะฮะแล้วก็หวังตายเพื่อทรัมป์แล้วก็เป็นวีรสตรีนะครับให้เกิดการชื่นชูเพื่อนของอดีตทหารหญิงนะครับที่ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการจราจรนะครับในสหรัฐอเมริการะหว่างที่มีการบุกสภาผู้แทนราษฎรนะครับประณามการตายของเธอว่าเป็นการประหารแต่เผยว่าสตรีจากแคลิฟอร์เนียรายนี้ปักใจเชื่อว่าเหตุผลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีค่าพอสำหรับการจะสูญเสียชีวิตในขณะที่ล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก5คนสังเวยเหตุการณ์มืดมิดนะครับที่สุดหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะครับของสหรัฐอเมริกาเธอชื่อแอชลีย์นะครับแบมบิดวัย35ปีถูกตำรวจยิงหน้าสภาเข้าบริเวณหน้าอกระหว่างเธอปีนผ่านกระจกหน้าต่างที่แตกได้รับความเสียหายนะครับข้างๆประตูบานคู่ที่ถูกปิดกั้นภายในอาคารรัฐสภาส่วนหนึ่งในความพยายามของฝูงชนนะครับที่จะบุกเข้าไปในห้องประชุมบุกไม่ได้นะครับในสหรัฐอเมริกานี่บุกจะเล่นงานประทับดียิงทิ้งเลยนะบุกจะเข้าสภายิงทิ้งเลยทีเดียวนะครับในขณะไม้เพ้นนะฮะก็ปรากฏว่าตีจากทรัมป์จะเข้าพิธีสาบานตนของโจไบเดนนะครับรองประธานาธิบดีไม้เพ้นนะครับซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีกับทรัมป์จะเข้าร่วมสาบานตนรับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและว่าที่รองประธานาธิบดีแคมเบราเฮลริสนะครับปลีกตัวออกจากประธานาธิบดีโดนทรัมป์และบอกว่าทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าจะไม่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวแหล่งข่าวก็ยืนยันฮะบอกว่าไมค์เพนซ์นั้นก็จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยนะครับในขณะที่สาวกของทรัมป์ก็มีการสวมหมวกไวกิ้งนะครับเพนซ์หน้าสหรัฐอเมริกานะครับถูกจับแล้วทั้งหมด55คนว่าที่ส.ส.เวสต์เวอร์จิเนียร่วมขบวนโดนข้อหาตอนนี้ก็ยอมลาออกจากตำแหน่งสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าตำรวจสหรัฐอเมริกานะครับก็จับกลุ่มสาวกทรัมป์ที่สวมเขาควายเพนซ์หน้าสีธงชาติสหรัฐนะครับแล้วก็เฟอร์ขนสัตว์ที่มีภาพปรากฏไปทั่วนะครับรวมไปถึงชายที่คว้าโพเดียมของประธานาธิบดีของประธานสภาคองเกรสและผู้ประท้วงมีระเบิดโมโรครอปนะครับค็อกเทลและปืนพกขณะที่เดริชแอร์แวนอดีตว่าที่สสรัฐเวสต์เวอร์จิเนียถูกตั้งข้อหาร่วมสั่งฟ้องนะครับดำเนินคดีผู้เข้าร่วมประท้วงบุกสภาคองเกรสไม่ต่ำกว่า55คนซึ่งโดนจับหนักการเป็นแถวทรัมป์ก็เทม็อบเลยนะครับเรื่องของโควิด -19 ก็จีนก็ใจปั้มนะครับประกาศฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ฟรี
ไปทั่วประเทศจีนจะแจกวัคซีนโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อมันออกมาพร้อมให้กับประชาชนทั่วไปหน่วยงานรัฐบาลของจีนได้มีการประกาศเจ้าที่คณะกรรมการสุขภาพของจีนเจิงจงเว่ยกล่าวว่าถึงแม้ว่าการผลิตและการขนส่งวัคซีนมีค่าใช้จ่ายแต่รัฐบาลจะสามารถจัดสรรนะครับมันให้กับประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อเดือนธันวาคมจีนรับรองวัคซีนตัวแรกให้กับประชาชนใช้ทั่วไป วัคซีน3ตัวที่ถูกส่งแล้วนะครับไปให้บางกลุ่มเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูงนะครับรวมทั้งเจ้าที่ทางการแพทย์ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการใช้แบบเร่งด่วนก็ตามเมื่อกลางเดือนธันวาคมจีนขยายโครงการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มคนสำคัญสำคัญมากขึ้นนะครับเช่นลูกจ้างในภาคการจดนะครับการส่งอาหารและขนส่งมวลชนในความที่จะพยายามยับยั้งโควิด-19 อีกระลอกหนึ่งในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิซึ่งตอนนี้จีนก็เกิดการแพร่ระบาดระลอกที่4เกิดขึ้นนะครับควีนอลิซาเบธและก็พระสวามีนะครับได้ส่งฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วแต่UK วิกฤตยอดตายโควิด-19 80,000 คนติดเชื้อนะครับถึง3ล้านคนเลยทีเดียวสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับและกับดรุกแห่งเอดินบะระนะครับพระราชาสวามีเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการเปิดเผยของสำนักพระราชวังเบคกิงแฮมนะครับความคืบหน้าในโครงการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดในสหราชอาณาจักรที่ยังคงเลวร้ายล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่ง 80,000 คนนะครับเลยทีเดียวนะครับในอังกฤษก็หนักฮะโดยยอดรวมโควิด-19 ตอนนี้ติดกันเกิน90ล้านคนเข้าไปแล้วสถานการณ์ที่ขณะที่รายงานอยู่ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยโดยภาพรวมตายเกือบ2ล้านคนป๊อปฟรานซิสนะครับเตรียมฉีดวัคซีนในสัปดาห์หน้าบอกว่าเราทุกคนช่วยปกป้องเพื่อนมนุษย์นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกนะครับบอกว่าแผนวัคซีนโควิด-19 นะครับก็ท่านก็มีแผนจะฉีดอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าและเร่งเราทุกคนเข้ารับการฉีดเพื่อปกป้องไม่ใช่แค่ชีวิตของตนเองแต่รวมถึงชีวิตของคนอื่นๆด้วยนี่ก็ผู้นำทางศาสนาของคริสตจักรนะฮะก็มารณรงค์ในอินเดียมีการจับกลุ่มชายแล้วถึง3คนนะครับใจบาปรุมฆ่าโลมาพันหายากแล้วก็ตามล่าอีก9คนตำรวจอินเดียนะครับจับผู้ต้องสงสัยจำนวน3คนนะครับก็ทำอะไรที่ร่วมกันสังหารปาโลมาน้ำจืดที่หายากนะครับหลังจากที่มีคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์สำนักข่าว CNN รายงานว่านะครับตำรวจในอุตรประเทศเหนืออินเดียทำการจับกุมผู้ต้องหา3คนซึ่งถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการสังหารโลมาสายพันธุ์แม่น้ำคงคาที่กำลังสูญพันธุ์หลังจากที่มีคลิปวิดีโอบันทึกภาพเกิดขึ้นถูกแพร่บนโลกนะครับของออนไลน์เจ้าที่สืบสวนกับ CNN บอกว่าศพของโลมาตัวนี้ถูกพบบนตลิ่งของคลองชาดาในเขตประตับกัดนะครับก่อนวันพฤหัสที่ผ่านมาตำรวจจับกุมผู้ต้องสัย3คนปรากฏในคลิปวิดีโอและกำลังล่าอีก9คนส่วนที่เหลือกำลังหลบหนีอยู่นะครับทั้งคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นถึงชายกลุ่มหนึ่งใช้ท่อนไม้และก็ขวานลุมทำร้ายโลมาตัวนี้จนถึงแก่ความตายโดยบางคนหัวเราะร่าในขณะที่คนอื่นดึงคลิปลากโลมาไปตามส่วนตื้นของแม่น้ำนะครับนายวรุณสิงห์เจ้าที่ป่าไม้ซึ่งร่วมทำการสืบสวนในครั้งนี้บอกกับสำนักข่าว CNN นะครับว่าโลมาคือโลมาแม่น้ำคงคาลอยน้ำจืดกำลังใกล้จะสูญพันธุ์นะครับเป็นโลมาน้ำจืดจากการจากเดิมที่มีมากกว่า 10,000 ตัวแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับลดจำนวนประชากรลงไปจำนวนมากเหลือไม่ถึง 1,800 ตัวนะครับการอาศัยอยู่ในหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดของโลกโลมา
แม่น้ำคงคาต้องมาเผชิญกับภัยคุกคามทั้งมลภาวะทางการเกษตรอุตสาหกรรมรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะครับเช่นการสร้างเขื่อนโครงการชลประทานและการทำประมงองค์การกองพิทักษ์สัตว์โลกนะครับสัตว์ป่าโลกหรือ WWF ได้มีการระบุเช่นนั้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศในการต่างประเทศขณะนี้โควิด-19ทั่วโลกกำลังติดหนักนะครับไม่ใช่หนักธรรมดาถึงแม้ว่าวัคซีนโควิด-19เนี่ยนะครับจะมีการแจกจ่ายในจีนก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19แต่ในประเทศไทยประกาศก่อนเพื่อนเลยเป็นประเทศแรกของโลกที่ประกาศว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งชัดเจนฮะรวมทั้งค่ารักษาด้วยในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาบางรายโดนไป10 ล้านบาทนะครับในการรักษาพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินโรงพยาบาลไม่มีให้คุณรักษาตัวนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อก่อนหน้านี้เกิดโรคอหิวาตกโรคนะครับโรคซานะครับเกิดการแพร่ระบาดในสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรคหาหลงตายกันเป็นเบือเลยนะครับคราวนี้นะครับเกิดขึ้นก็เช่นกันฮะตั้งแต่โรคซานะครับโรคไข้หวัดหมูไข้หวัดนกนะครับที่แพร่มาติดคนแต่ที่สำคัญในเรื่องโควิด-19เนี่ยวัคซีนที่ขายในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะไปเป็น BioNTech หรือว่าจะเป็น Pfizer เนี่ยเป็นวัคซีนของสหรัฐอเมริกาซึ่งวัคซีนตัวนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาต้องมีนะครับโควิด-19ล่วงหน้า 1-2 ปีจึงจะสามารถทำการมาจำหน่ายได้เอาไว้ง่ายนะครับตอนนี้ของจีนเนี่ยถึงแม้จะมีการรับรองนะฮะต้องใช้เวลาในการผลิตอีกนานพอสมควรก็อย่างช้าประมาณกลางปีพุทธศักราช2064น่ะถึงจะสามารถเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ทั้งหมดในทันทีตอนนี้ก็ฉีดเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญของไทยก็จะเข้ามาประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะหลากยาวไป 3-4 เดือนก็จะเข้ามาอย่างประเทศไทยใช้เวลาฉีดกันก็ประมาณ1ปีครึ่งถึงจะครบของประชากรของไทยเกือบ70ล้านคนนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะปวดกว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปรเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิดเห็นแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดีเพียงมีทิฏฐิศักดิ์ศรีเบียดบังทำลายกำแพงที่มันกั้นกลางระหว่างหัวใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันคิดถึงโดยยิ้มในวันวานที่เคยมีหันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือพลังนี่
่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือชัยชนะของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และนี่คือเสียงอันพลังของพ่อแม่พี่น้องชาวทำลายกำแพงดินมันกันกลางระหว่างหัวใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันรอยยิ้มในวันหันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกัน